ับตุ๊กตาขยันจังแหมขับรถมาไกลผมปิวซะขนาดนี้ต้องที่นี่นะคะพหลโยธิน48ค่ะล้อเล่นค่ะนี่เป็นรถของที่ร้านนะคะมาถ่ายรูปกันได้มีไอ้มดแดงซ่อมรถอยู่ด้วยอ่ะพร้อมแล้วเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะพอเข้าไปในร้านก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะพี่ท็อฟฟี่พาเดินชมร้านก่อนเลยซึ่งลงทุนไปสูงเหมือนกันทั้งของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อให้ที่นี่เหมือนเซฟเฮาส์ของเหล่าฮีโร่ในซอยพหลโยธิน48แต่ก็เรียกได้ว่าได้ต้นทุนคืนภายใน1ปีกันเลยทีเดียวด้วยสไตล์การตกแต่งที่น่ารักและแมนๆกับเหล่าฮีโร่ที่เจ้าตัวชื่นชอบและสะสมมานานจนดึงดูดลูกค้าให้มาเซลฟี่ถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นกับเหล่าซูเปอร์แมนกัปตันอเมริกาเดอะฮักและอีกมากมายแถมยังมีหลากหลายมุมให้เลือกนั่งทานอาหารทั้งในและนอกร้านด้วยเดินชมมาทั่วร้านแล้วก็ถึงเวลาต้องลองชิมเมนูเด็ดของที่นี่กันค่ะงานนี้พี่ท็อฟฟี่รับประกันแน่นอนมาเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟก่อนนะครับสำหรับสุภาพสตรีหน้าตาสวยๆนี่เราต้องเสิร์ฟด้วยนี่เลยฮะเดี๋ยวต้องขอภาพช้าอีกครั้งหน้าตาแบบไหนนะคะหน้าตาสวยๆอย่างนี้ฮะกับนี่ครับเครื่องดื่มที่มีหน้าตาสวยๆค่ะขอบคุณค่ะเมนูนี้ชื่อโรซี่ครับผมก็เป็นมีลิ้นจี่แล้วก็มีอะไรนะกุหลาบข้างล่างใช่กุหลาบลิ้นจี่แล้วก็โซดาครับมีมะนาวแซมไปหอมอร่อยอ่ะหวานแล้วก็ซ่าดูหน้าค่ะอันนี้ใส่กลีบใส่กลีบกุหลาบจริงๆด้วยนะอันนี้ปลูกเองไม่ปลูกเองนะแม่ค้าส่งทุกวันเพื่อความสวยงามกลิ่นให้มันช่วยในเรื่องกลิ่นด้วยครับรสชาติผ่านสวยงามครับผมถ่ายรูปได้ด้วยนั่นแหละต้องยุคนี้จะต้องไปถ่ายรูปกันใช่มาแล้วนี่กะเพราซี่โครงครับกะเพราซี่โครงค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยดีเริ่มเลยครับทานเลยครับเราเริ่มจากส่วนนี้ก่อนเลยมันจะอร่อยมากเพราะว่ารสชาติจะมาตรฐานนี่สิฮะนี่ฮะซี่โครงครับผมต้องกินมะเขือเทศก่อนไปในบ้านลองชิมคำหนึ่งนะคะเพียงซาถูกเพียงคาถาอร่อยฮะแต่อร่อยจริงไม่ต้องใช้คาถาเลยต้องเสกมนต์หน่อยฮะแต่ที่พิเศษก็คือว่าเนื้อมันจะยุ่ยจริงๆมันจะนุ่มๆเพราะว่าเราตุ๋นก่อนใช่เราตุ๋นกับเตาถ่านเตาถ่านนี่ว้าวน่ารักกิ๊ดเก๋น่ารักมากเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยค่ะสำหรับผู้หญิงที่ต้องกินของหวานเทปนี้ยาวเท่าไหร่คะกินได้หมดก่อนเป็นแพนเค้กครับแล้วก็มีเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมแล้วก็วิปครีมฮะก็ราดซอสที่ทำเองจากทางร้านแล้วมีเนื้อสตรอเบอรี่ตัดให้คุณผู้ชมได้เห็นครับผมตรงนี้เลยว้าวดูปากจีระนันนะคะนี่ไงสตาร์ทรถเลยคุณผู้ชมเฮ้ยสตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถเลยพหล48แยก2มาเลยฮะมาเลยฮะแต่แพนเค้กทำเหมือนที่อื่นไม่ได้นะครับผมนุ่มไม่ได้แข็งเกินอันนี้คือทำสดๆเลยนะฮะเพราะเรามีเชฟเบเกอรี่ที่ทำโคเบแบบสดๆของหลังร้านเลยก่อนจะไปค่ะคุณผู้ชมคะมาบุกร้านเขาแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเซลฟี่นั่นเองได้เลยครับเพราะว่ามาร้านนี้กิมมิคของพี่ท็อฟฟี่ต้องอยากให้ลูกค้าเซลฟี่กันอยู่แล้วคนที่ไหนเนี่ยเซลฟี่สำเนียงชัดมากเลยอย่าไปบอกมาเรามาเซลฟี่กันดีกว่าคนบ้านเดียวกันจะขาดก็ตัดไปไม่ได้ค่ะนี่เอาวูฟเฟอรีนมาด้วยเป็นตัวนี้เป็นการทอขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณนะครับเอาของอาหารไม่ได้จ่ายนะคะกินไม่เป็นไรครับผมสั่งทานอีกได้เลยครับทีมงานมาร้อนต่อชีวิตไม่น่าเชื่อถ่ายแค่นี้โอ้โหเด็กเต็มหน้าแล้วอย่าไปบอกเขาเอาวันนี้ตุ๊ตาขย่าจอลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีครับขย่า